สวัสดีท่านลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะทองคําในรอบบ่ายวันนี้นะครับอย่าลืมไปส่งของตัวบริการซิกแนลทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาได้เลยครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะ list on เหมือนในช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับโดยในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์ยังคงเป็นสกุลเงินที่มีการปรับตัวแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาสกุลเงินหลักนะครับโดยสาเหตุก็ยังคงเดิมครับนักทุนเกี่ยวกับพื้นฐานสกุลเงินการพัฒนาการทางด้านของตัววัคซีนครับในส่วนของตัวยูโรมีการปรับตัวแข็งค่าสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าตัวของยูเอสดอลลาร์นั้นยังคงมีแรงกดดันครับเราไปดูความเคลื่อนไหวของตัวตลาดฟิวเจอร์สในช่วงบ่ายกันสักนิดหนึ่งนะครับขณะที่ผมพูดอยู่นี้ตัวของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สบวกอยู่ที่ 0.25% S&P 500บวก 0.17% ขณะที่ Nasdaq บวกเพียง 0.20% ครับสะท้อนให้เห็นนะครับว่าตลาดนั้นยังไม่ได้มีความวิตกกังวลแต่อย่างใดครับโดยภาพรวมแล้วตลาดเอเชียเหมือนกันครับก็ได้รับแรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐนะครับในช่วงของคืนที่ผ่านมาออกมาส่งสัญญาณว่าเราจะยังตรึงในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยสกุลเงิน US ดอลลาร์ในระดับต่ำแบบนี้ต่อไปครับก็ช่วยยกระดับแรงดูดให้กับในส่วนของตัวตลาดทุนในเวลาปัจจุบันครับความคืบหน้าในเรื่องของตัวตราสารหนี้สหรัฐนะครับล่าสุดแล้วผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีบวกอยู่ที่ 0.89% 30ปีบวก 1.23% ครับตัวนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในทิศทางแดงบวกนะครับพอที่จะสร้างแรงดูดให้กับตัวของ US ดอลลาร์แต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ครับนักลงทุนเพราะว่าในช่วงของคืนที่ผ่านมาจะมีบางจังหวะที่ดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งค่าแต่คืนที่ผ่านมานั้นนะครับตัวยูสหรัฐเนี่ยบวกกันไปประมาณ 3-4% เลยครับตัวนี้อาจจะเริ่มเป็นสัญญาณนะครับที่บ่งบอกว่าตัวของยูเอสดอลลาร์เนี่ยอาจจะกลับมาแข็งค่าเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันยังไงก็ต้องจับตาดูนะครับในเรื่องของตัวความคืบหน้าของตัวดัชนีดังกล่าวครับในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับบ่ายวันนี้ทางฝั่งของ FX Street นักวิเคราะห์ได้ให้ในส่วนของตัวโซนแนวรับนะครับไว้ตั้งแต่ระดับ 1,788 ไปจนถึง 1,795 ครับปัจจุบันราคาทองคำก็วิ่งอยู่บริเวณเหนือ 1,795 นะครับถือว่ายังพอมีลุ้นทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลเลยครับขณะที่แนวต้านด้านบนครับทางด้านของตัวนักวิเคราะห์ได้ให้กรอบราคาไว้ที่ 1,803 ไปจนถึง 1,807 เลยครับหากว่าทะลุตรงนั้นได้มีโอกาสสูงมากๆที่จะขึ้นไปเทสบริเวณ 1,820 ครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดในช่วงบ่ายวันนี้สวัสดีครับ